สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่โคกหนองนานะครับโคกหนองนาของเบาพงครับผมวันนี้ก็มาปลูกต้นมะพร้าวนะครับนี่ก็จะมาแชร์ไอเดียนะครับปลูกต้นมะพร้าวยังไงให้มันต้นเตี้ยแล้วลูกดกนะครับตอนนี้คือผมไปซื้อต้นมะพร้าวมานะครับแล้วก็ทางร้านเขาแนะนําวิธีการปลูกมาให้นะครับก็คือ ี่ครับเราจะมองไปทางทิศตะวันออกนะครับผมนี่ฮะสังเกตดวงอาทิตย์นะครับทิศตะวันออกนะครับผมนะครับให้เอาหัวนะครับหัวทางนี้นะครับนี่ครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับหันไปทางทิศตะวันออกครับเขาบอกว่าต้นจะเตี <S <S <Ti> ้ยและลูกดกนะครับนี่คือ จากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับจากการทดลองของกลมเกษตรนะครับได้ทําการวิเคราะห์มาแล้วนะครับนี่ครับก็ปลูกในใน,กในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ปลูกแบบกลบดินไม่ต้องไม่ต้องปลูกขุดลุมลึกนะครับขุดลุมตื้นๆแล้วก็ให้ทํา ปลูกเอาแค่พอพอหัวโผล่นะครับให้ประมาณนี้นะครับหันหัวไปทานทิศตะวันออกนะครับนี่ครับเขาบอกวิธีมาแบบนี้นะครับนี่ครับให้ปลูกในลักษณะนี้แล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ําให้ชุ่มนะครับลดน้ําให้ชุ่มครับอันนี้จะเป็นสูตรผมนะครับลดน้ําให้ชุ่มนะครับก็กลบด้วยฟางนะครับ กรบด้ฟางก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็ไม่ต้องกลบเข้าไปเข้าไปตนทิดโคนนะครับเพราะว่าจะทําให้เขาหายใจไม่ได้นะครับนี่ครับแล้วก็สูตรผมก็คือนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็คือช่วยเร่งรากนะครับต้นไม้ทุกต้นต้องการจุลินทรีย์นะครับนี่ครับสามารถลดต้นโคนได้เลยนะครับนี่ครับสูตรเด็ดเลยครับตัวนี้นะครับก็ ใส่กับต้นไม้ได้ทุกทุกทนิดนะครับผมนี่ครับก็วันนี้ก็มาแชร์ไอเดียมาแชร์เคล็ดลับนะครับอันนี้ครับก็อยู่ที่โคกนองนานะครับก็เพิ่งเริ่มนะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมว่าแนะนําให้ปลูกต้นอะไรนะครับแนะนําให้ปลูกยังไงนะครับผมนี่คือโคกนองนามือใหม่นะครับ กน,นางงบน้อยนะครับตามงบที่เราทําที่เรามีนะครับผมนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ